คุณผู้ชมครับไปดูกันที่คุณดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางสำนักข่าว VOA ไทยครับระหว่างเดินทางเยือนนครนิวยอร์กนะครับเพื่อร่วมประชุมใหญ่องค์การสหประชาชาตินะครับก็เสนอให้ใช้โอกาสในการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกเป็นเวทีในการหาทางออกวิกฤตยูเครนแล้วก็เผยว่าท่าทีของไทยท่ามกลางพันธมิตรที่บาดหมางและความขัดแย้งของโลกนะครับรายละเอียดเป็นยังไงบ้างไปติดตามพร้อมกันนะครับกับคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยผู้สื่อข่าว VOA ไทยรายงานส่งตรงจากสหรัฐครับเชิญครับครับระหว่างการเยือนสหรัฐในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่77ในดอนประมัดวินัยให้สัมภาษณ์พิเศษกับสำนักข่าว VOA ภาคภาษาไทยถึงจุดยืนของประเทศไทยท่ามกลางความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลก We are at the watershed moment as an international community and as the United Nations ในถ้อยแถลงของนายดอนประมัดวินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในวันที่24กันยายนได้เน้นย้ำถึงช่วงเวลาของความเปลี่ยนแปลงการก้าวข้ามวิกฤตและความท้าทายต่างๆของประชาคมโลกoffers a golden opportunity for all super ในดอนกล่าวกับ VOA ไทยว่ายังได้ใช้โอกาสนี้เชิญชวนผู้ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงในระดับสูงสุดและผู้นำโลกให้ใช้การประชุมระหว่างประเทศที่สำคัญจำนวน3แห่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งได้แก่การประชุมอาเซียนซัมมิตที่กรุงพนมเปญการประชุม G20 ที่บาหลีและการประชุมเอเปคที่ประเทศไทยเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่สำคัญรวมไปถึงวิกฤตในยูเครนพฤศจิกายนนี้เป็นเดือนที่เราเรียกว่าเป็นโกลเด้นออปปอร์ทูนิตี้นะเป็นโอกาสทองของการหาทางแก้ไขปัญหานี้นะในระดับสูงที่ไปเกี่ยวพันกับที่เราใช้ภาษาอังกฤษว่าซูเปอร์สเต็กโฮลเดอร์ผู้มีเกี่ยวความเกี่ยวข้องโดยตรงนะในระดับสูงสุดเนี่ยนะเราก็เลยเชิญชวนให้ผู้นำระดับสูงของซูเปอร์พาวเวอร์ทั้งหลายเนี่ยใช้โอกาสเนี่ยที่มาในภูมิภาคของเรามาหาทางเปิดช่องคุยกันนะเพื่อทำให้เรื่องราวต่างๆเนี่ยมันได้มีโอกาสที่จะได้รับการพูดจาและนำไปสู่สันติภาพได้บ้างในดอนยังได้ตอบคำถามเกี่ยวกับท่าทีของไทยในการรักษาความสัมพันธ์กับประเทศสหรัฐและจีนท่ามกลางการแข่งขันของประเทศมหาอำนาจที่เพิ่มสูงขึ้นรองนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นนะครับว่าไม่เคยมีความรู้สึกหนักใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับนานาประเทศและความขัดแย้งของประเทศมหาอำนาจไม่ได้ทำให้ประเทศไทยต้องวางตัวลำบากแต่อย่างใดเราถือว่าความเป็นเพื่อนที่เรามีต่อแต่ละฝ่ายเนี่ยมันก็ตรงไปตรงมาในขณะเดียวเขาเองเขาก็รับทราบนะว่าความเป็นเพื่อนที่ไทยมีกับอีกประเทศหนึ่งนั้นไม่ได้มาจากนะเหตุผลหรือสิ่งที่ไม่มีพื้นฐานมันมาจากกาลเวลานะมาจากความร่วมมือระหว่างกันเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติระหว่างที่เขาขัดแย้งกันเขาไม่ลงรอยกันเขาก็มีความร่วมมือระหว่างกันอยู่แล้วในประเด็นความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ทวีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นในดอนระบุว่าจุดยืนของไทยนั้นไม่ต่างจากหลายประเทศทั่วโลกคือต้องการเห็นความสงบส่วนความขัดแย้งในเมียนมาที่ดำเนินมาเป็นเวลามากกว่า1ปีครึ่งนายดอนมองว่าปัญหาภายในของเมียนมาเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ในทุกประเทศและปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศนั้นต้องใช้เวลาและความอดทนนอกจากนี้นายดอนยังกล่าวด้วยนะครับว่าขณะนี้หน่วยงานต่างๆอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านเนื้อหาการบริหารจัดการและการประสานงานติดต่อกับผู้นำประเทศต่างๆสำหรับการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่18-19พฤศจิกายนที่จะถึงนี้